วาเนสซ่าเคอร์บี้เตรียมเสียบโจดี้โคเมอร์คลีโอพัตราจะไม่ใช่แค่สวยหรือเซ็กซี่เควินตินคอนเฟิร์มเขียนบทหนังชีวประวัติริกดาวตันเมเจอร์มูฟวี่อเลิร์ทเพิ่งประกาศโปรเจกต์ใหม่ของปูริลี่สก็อตไปได้ไม่กี่วันตอนนี้หนังชีวประวัตินโปเลียนและโจเซฟินที่ชื่อว่าคิดแบ็กที่จะแสดงนำโดยวาคินฟินิกซ์และโจดี้โคเมอร์แต่ตอนนี้เหมือนว่าโจดี้จะต้องถอนตัวออกจากการถ่ายทำเนื่องจากปัญหาทางหน้าตารางเวลาไม่ตรงส่วนนักแสดงคนใหม่ที่ริดลีย์สกอตต์หมายตาไว้ก็คือวาเนสซ่าเคอร์บี้ที่เคยมีผลงานใน Mission Impossible และ Fast and Furious จากตอนแรกที่วางตัวไว้ว่าจะเป็นแองเจลินาโจลีนักแสดงคนใหม่ที่มาแทนกัลกาดอตที่พันตัวจากเจ้าหญิงนักรบสู่ราชินีแห่งอียิปต์ในภาพยนตร์เรื่องคลีโอพัตราเธอได้เผยว่าในเวอร์ชันนี้คลีโอพัตราจะไม่ใช่แค่สวยหรือเซ็กซี่เท่านั้นแต่เราจะได้เห็นมุมความชาญฉลาดและมากความสามารถตลอดเวลาช่วงครองราช21ปีสำหรับกาวนี่คือเรื่องราวที่โลกจำเป็นต้องรู้เป็นอย่างยิ่งครับตัวเธอเองก็ดูคลีโอพัตราฉบับภาพยนตร์มาแล้วทุกเวอร์ชันแต่เวอร์ชันของเธอจะถูกปรับให้มีความเข้ากับยุคสมัยโมเดิร์นมากขึ้นและไม่เหมือนเวอร์ชันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนส่วนภาพยนตร์อีกเรื่องที่กาวแสดงนำพร้อมกับทัพนักแสดงอีกเพียบก็กำลังจะเข้าฉายแล้วนะครับกับ Dead on the Nile ฉาย10กุมภาพันธ์นี้มีมนี้กำลังจะถูกสานต่อตำนานเมื่อควินตินทารันติโน่คอนเฟิร์มแล้วว่าตอนนี้เขาได้เขียนบทหนังเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของริกดาวตันที่เคยแสดงโดยลีโอนาร์โดดิคาปิโอใน Once Upon a Time in Hollywood ครับแต่เอ๊ะริกดาวตันมีตัวตนอยู่จริงเหรอควินตินถึงเขียนประวัติเกี่ยวกับเขาคำตอบคือไม่นะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ควินตินสร้างขึ้นมาไม่มีตัวตนในความเป็นจริงแต่อย่างใดสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้จะใช้ชื่อว่าริกดาวตันThe Man Who Would Be McQueen และจะมีการเผยคลิปสัมภาษณ์สุด Exclusive ระหว่างควินตินและดาวตันด้วยครับแล้วกลับมาพบกับข่าวสารวงการภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศได้ใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ